มาชมกันต่อนะครับภารกิจในการย้ายเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเรือดูดทรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งรถแบ็คโฮครับของทีมงานเสียแบงค์ซับสายทองนี่ครับมาถึงทางเข้าจุดที่จะทำการดูดทรายแล้วนะครับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลระหว่างอำเภอพุทธไทยสงฆ์กับอำเภอคูเมืองติดแล้วครับเทเลอร์หัวลากลำแรกบรรทุกเรือโอ้ยพี่สอนนั่งสบายเลย วิวดีติดลมนะครับต้องเอาแมคโครลงครับเพื่อมาดันตูดมากันเป็นขบวนแล้วครับโน่นลงเทเลอร์มาแล้วครับสถานี SY2154 เพื่อมาดันตูดคันข้างหน้าโอ้เบาลูกพี่เบาเสียแบงค์อย่าบอกนะว่าจะเอากระบะลากเนี่ยเดี๋ยวบองเดี๋ยวบองเอากระบะลากไปแม่แกเอาจริงได้หรอเสียแบงค์นั่นลองโยกดูก่อ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 นเสียแบงค์ลากเลยไหมเฮ้ยเอาจริงครับเอาจริงครับนี่ต้องบอกเลยว่าเดือดตั้งแต่ทางเข้าเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเขาวิ่งหน้าดินออกนะครับเขาเปิดหน้าดินอยู่ด้านในนู่นเรือนี่มันน้ำหนักไม่เบานะ20กว่าตันนะครับอ้าวเอาละครับวิเอาจริงครับกระบะลากหัวลากเอาไปเอาเป็นไงเสียแบงค์เฮ้ยมันจะไปอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยได้จะไปแล้วฮะมันจมอยู่นู่นโอ้ได้ควันอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยางไหม้เลยครับเนี่ยนี่แหละมาเจอทีมงานของจริงก็เป็นอย่างนี้เนาะพี่พงษ์เนาะอ้าวมาแล้วครับข้างหลังเอากระบะออกมาได้กระบะกระบะดึงหน้ากระบะดึงหน้าใช่ไหมไม่โคดันตูดใช่ไหมเอาละทีนี้ก็ได้เห็นของดีทีมงานแบงค์ซับสายทองแล้วครับเอาเตรียมตัวข้างหลังนี่ดันทุ่นเรือเลยเดี๋ยวเอาเลย
โอ้โหเอาเลยเอาดันโอ้โหโหดจริงๆครับโฟวินลากหัวลากไปแล้วมีลูกพี่โหดๆอย่างนี้ต้องทำใจเนาะอ้าวเคลียร์ทางหน่อยครับอันนี้เป็นรอยหัวลากส่วนตัวโน้นเป็นรอยกระบะดีโก้จัดให้คราวนี้ก็จะเป็นฝั่งของเทเลอร์พื้นเรียบซึ่งขนท่อแล้วก็ตะแกรงแล้วก็เครื่องยนต์มีปรับแผนนะครับปรับแผนไปอีกเส้นหนึ่งเส้นทางครับเดี๋ยวต้องลากออกมาใหม่ครับตัวนี้ก็จะได้ถอยตัวนี้ก็ถอยเนี่ยไปตำบลสนนเส้นนี้แล้วก็ไปโค้งเข้าฝั่งนู้นนะครับซึ่งจะใกล้กว่าก็สรุปว่าต้องถอยครับถอยทับกลับมาก่อนสิบล้อก็มาแล้วถอยออกมาครับคันนู้นก็ถอยไปแล้วรถเคนก็อยู่ด้านหลังแกงแล้วก็ชุดท่อครับชุดท่อชุดทุ่นเรืออยู่คันนี้มาดูขาออกกันครับขาออกมากับไปอีกหนึ่งเส้นทางครับฝั่งของเรือแพดันหรือว่าเรือดูดทรายของเสียแบงค์เนี่ยลำเขียวหรือที่ผมเรียกว่าเจ้ายักษ์เขียวจอมพลังเอาดัดออกมาเสียพงศ์ขาเข้ามีลากแล้วขาออกมีลากไหมเนี่ยเอาสุดยอดครับตาไปเสียแบงค์ลูกน้องจะล่วงแล้วนั่นโอ้โหไปแล้วครับโอ้ไม่เห็นใจลูกน้องเลยเสียแบงค์ฝั่งของพี่โก้ก็เดินกลับออกมาแล้วครับเสียพงนี่ต้องไปวนกับรถอยู่ด้านบนแต่ดูเหมือนว่าพื้นที่นี่จะเอื้ออำนวยหรือเปล่าไปแล้วตามไปครับรถเคน PTT Station เดินหน้าเคน
ันที่สองตามไปกลับลำมานะครับฝั่งของพี่พงษ์นี่ยังไม่ถึงเป้าหมายเลยพี่โก้ได้ทำงานแล้วฝุ่นกระจายครับไปแล้วแหมแรงจริงๆไม่กลัวเรือหล่นหายหรือเปล่าเนี่ยเตรียมตัวขึ้นเทเลอร์ตามไปครับฝั่งของพี่โกหางนี้ก็จะเป็นของเสียแบงค์นะครับหางที่ลากเจ้ายักษ์เขียวจอมพลังนี่ก็จะเป็นของเสียพงฝาแฝดครับวางหางมาไดลงไปครับพี่เอโอ้ข่างไปข่างมั่นเตะถ้าเฮาจอดบ่ดีมันเป็นหยังมันขับยากแม่นบ่มันเด้ครับมันหน้าข้างเด็กแล้วมันเวียงมันเวียงเฮาน่ะแม่นอ๋อถ้าไปหน้าแห้งถอยหลังแห้งก็คือกันติมาทั้งถ่ายหลายๆมันกินยางหลังแบบเวลาเฮาอยู่เทิร์นครับยางแตกอ๋อยามอยู่เทิร์นคงแห้งๆตุ่มเลยบ่แม่นก็เวลารถแล่นกระโดดขึ้นก็ไปทางไหนเนี่ยมันตั้งจิตนิ่มยูยอกคือสติเนี่ย
ตอนใหญ่ไปพวกก้อนซ่องผมเล็บเป็นร้อยผมร้อยร้อยยี่สิบแล้วอ๋อนี่แล้วว่าใหญ่นี้หนีเนาะร้อยใหญ่นี้หนีไปทีซอยไฟใหม่พวกก้อนซ่องโอ้ที่โรงงานไม่สับเนาะเนาะเปลี่ยนครับโรงงานมังกรทองผมรถปีกับเรียนร้อยร้อยสามสี่นี่ร้อยสี่เสียไหนแบ่งแซงเจ้าว่าได้ดิบอกแล้วเรียนออกนานร้อยสี่เสียผมเรียนร้อยยี่สิบโอเคเดี๋ยวตามไปดูจุดที่จะเอาลงนะครับในลำดับต่อไปช่วงนี้พักกันไปก่อน